น้องเอกวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่มีชื่อว่ายายให้หวยนะย้อนกลับไป1ปีที่ผ่านมาที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดลพบุรีนะครับเรื่องราวจะเป็นไงเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าอยากฟังมากเลยครับสวัสดีครับน้องเอกสวัสดีครับพี่เก่งครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดลพบุรี1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ คือจริงๆแล้วเนี่ยผมตอนนั้นทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสช่วงเทศกาลเนี่ยจะไปเที่ยวบ้านของลูกพี่ลูกน้องที่เพิ่งรู้จักกันผ่านโซเชียลนี่แหละครับคือนามสกุลเดียวกับผมเลยแต่ผมไม่เคยเจอหน้าแล้วก็คือเหมือนทักทายกันแล้วว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุดรจังหวัดอุดรซึ่งผมไม่เคยไปหรอกครับปกติบ้านผมมาอยู่พิจิตรก็นั่นก็จะเป็นการเดินทางครั้งแรกของผมได้รถยนต์ส่วนตัวก็คือโดยธรรมชาติของผมนะพี่ธรรมชาติของผมคนเดียวนะผมว่าไม่รู้เป็นไรผมชอบขับรถตอนคืนมากกว่ากลางวันพี่ก็ชอบขับกลางคืนใช่แต่คือผมมองตรงอย่างเดียวนะผมไม่วอกแวกข้างทางคือผมเดินทางไปที่จังหวัดอุดรนี่แหละคือปกติถ้าไปทางสายทางภาคอีสานหรือทางสายเหนือเนี่ยครับก็แน่นอนแหละก็จะเป็นสายถนนมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปแต่ด้วยตอนที่เราไปอะครับพี่ตอนที่ผมไปเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลรถมันติดถนนมิตรภาพก็พอจะทราบกันอยู่นะฮะว่ามันช่วงเทศกาลมันโหแน่นมากผมก็เลยเริ่มออกจากกรุงเทพเนี่ยว่ามันไม่น่าจะเกิน6 โมงเย็นนะครับครับก็ขับรถไปเรื่อยๆขับไปพอไปถึงขึ้นมอเตอร์เวย์ไปพอไปถึงจังหวัดสระบุรีคือพอปกติเราจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าโคราชแล้วก็ตรงไปแต่ครั้งเนี้ยมันมีเส้นทางลัดพี่ผมพยายามหลีกเลี่ยงรถติดครับก็เลยจากที่ว่าจะเลี้ยวขวาไปโคราชผมก็มาอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นทางลัดมาเลี้ยวซ้ายมาทางลพบุรีมาทางเส้นลำนาลายอะไรพวกนี้ฮะซึ่งเส้นทางเนี้ยมันจะแยกออกมาจากเส้นทางหลักคือมันจะผ่านเขาเรียกว่าผ่านหมู่บ้านคนผ่านพวกป่าพวกอะไรมันต้องขี่ผ่านหมู่บ้านแล้วมันจะไปโผล่อีกฟากหนึ่งของขอนแก่นนะครับครับครับใช่ผมก็ขับรถมาเป็นเส้นทางที่มันเปี่ยวมากมันไม่มีรถเลยก็ขับมาเรื่อยๆมันจะมีพวกป่าอ้อยมีป่ามันสัมปะหลังอะไรพวกนี้ครับครับก็ขับมามันลักษณะถนนเนี่ยเป็นถนน2 เลนสวนก็ขับตรงไปมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งเนี่ยที่มันจะขึ้นเนินเหมือนขึ้นเขาหน่อยผมก็ขับไปเรื่อยครับพอขับไปเสร็จปุ๊บสายตาเนี่ยมองเห็นระยะไกลเลยเห็นเป็นหมู่บ้านหนึ่งคือสองข้างทางอะครับมันจะมืดแล้วก็สลับสว่างไปอะพี่มันจะมีแสงไฟจากเสาไฟข้างทางคือตอนนั้นแสงสว่างที่จะพอมองเห็นถนนเนี่ยก็จะมีไฟจากข้างทางแล้วก็ไฟจากบ้านของชาวบ้านอะที่อยู่ข้างทางอะครับครับก็ขับไปเรื่อยๆคราวนี้พอพ้นหมู่บ้านออกมาครับเขาเนี่ยแสงสว่างมันไม่มีละร้านค้าร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันยิ่งไม่มีเลยโอ้โหเส้นนั้นมันแบบมันมืดมากมันตัดผ่านหมู่บ้านคนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นทางที่ไม่เคยไปด้วยความน่ากลัวมันตรงนี้แหละครับครับผมก็ขับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆพอออกพ้นหมู่บ้านมาประมาณไม่ไกลครับปรากฏว่าผมเจอคุณยายท่านหนึ่งลักษณะคือเหมือนกับว่าใส่ผ้าถุงครับผ้าถุงลายดอกออกสีเหลืองๆนะครับแล้วก็ใส่เสื้อเก่าๆอ่ะเสื้อเหมือนเสื้อคนงานเหมือนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถือตะกร้ามาครับถือตะกร้ามาครับเดินหลังค่อมๆแล้วก็ถือไม้เท้าใจหมวกเหมือนหมวกที่เขาเหมือนหมวกสารนะพี่นึกภาพออกไหมฮะใช่ก็ยืนอยู่ข้างทางแล้วก็โบกรถผมครับโบกเหมือนขอติดรถไปด้วยตอนนั้นประมาณกี่โมงเอกจำได้ปะตอนนั้นประมาณ 3-4 ทุ่มได้พี่ก็ถือว่าไม่ดึกมาก
ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างเราเพิ่งพ้นจากหมู่บ้านที่มันมีแสงสว่างมาตอนนั้นเรื่องนี้เราไม่ได้คิดเลยคราวนี้ผมก็มาเอ๊เอาไงดีวะตกลงรับหรือไม่รับดีวะครับคือมันก้ำกึ่งระหว่างรับหรือไม่รับดีเพราะว่ามันก็เคยมีข่าวไงฮะว่าพวกมิจฉาชีพมั่งพวกโจรปล้นมั่งอะไรพวกเนี้ยใช่ใช่นี่มันเป็นเส้นทางที่เราไม่เคยไปหมู่บ้านที่เราเพิ่งเคยไปครั้งแรกอ่ะครับผมก็เลยมองเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อนอืมเฮ้ยดีบอกว่าเลยว่าสุดท้ายผมก็ขับผ่านไปแต่ผ่านไปไม่ไกลนะพี่คราวนี้ด้วยความที่ถนนมันมืดมากครับพี่คือข้างหน้าผมอ่ะมันจะเห็นทางจากไฟหน้ารถผมที่สานไปครับแต่ด้านหลังผมมันไม่มีรถวิ่งตามมาเลยสักคันนะพี่ผมก็เลยตัดสินใจเบรกรถครับแล้วก็ถอยรถกลับไปรับแกเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วมันไม่น่าใช่มิจฉาชีพหรอกพี่คือแกเดินมาคนเดียวอ่ะครับเรายังห่วงเรื่องความปลอดภัยเราเลยอ่ะแล้วยายอ่ะใช่ผมก็เลยใช่ผมก็เลยตัดสินใจถอยรถไปครับถอยรถไปแล้วก็ลงรถมาก็เลยถามว่ายายยายจะไปไหนหรอเนี่ยเดี๋ยวจะไปฝากนู้นอ่ะบ้านยายอยู่ฝากนู้นอ่ะขอติดรถไปหน่อยสิครับคราวนี้แกก็ชี้ไปทางข้างหน้าก็ลักษณะเหมือนข้ามเขาอีกลูกนึงไปคราวนี้ก็คือผมก็เปิดประตูไปงั้นยายเนี่ยยายมากับผมครับผมก็เปิดประตูแล้วก็ให้แกขึ้นรถมาครับคือระหว่างที่ขับรถมาคือแกเงียบเลยไม่พูดไม่จาเลยไม่พูดไม่อะไรกับผมสักคำเลยนะแล้วผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าแกตอนแกเดินหลังค่อมครับแต่พอแกนั่งรถผมอ่ะคือมันผิดวิถีธรรมชาติอย่างนึงพี่คือยังไงครับคือหลังอ่ะแกไม่ติดเบาะหลังไม่ติดเบาะนั่งแบบหลังไม่ติดเบาะนั่งคือหลังตรงเลยหลังตรงเลยแล้วก็ก้มหน้าคือแบบแล้วก็เงียบอ่ะพี่คือความเงียบมันน่ากลัวเราอยู่กับใครไม่รู้บนรถสองคนนะพี่ถูกต้องเราก็เลยขับรถมาระยะทางจากตรงจุดที่ผมรับเนี่ยก็มาประมาณ5กิโลครับระหว่างที่ผมขับรถอยู่อะครับฮะแกก็เหมือนจับแขนซ้ายผมเนี่ยจับพวงมาลัยนะกระชากออกมาเลยครับกระชากมาปุ๊บบอกว่าเอามือมานี่ผมก็ตกใจทีแรกบอกเอามือมานี่แบมือผมก็แบมือให้แกครับครับก็แบแบบงงๆอะว่าคืออะไรแล้วผมก็ยังขับรถไปต่อนะฮะครับแต่ขับด้วยความไม่เร็วมากเพราะกลัวเรื่องของอุบัติเหตุทางเราไม่คุ้นด้วยอะไรด้วยครับครับคราวนี้แกก็เหมือนหยิบกระดาษอะไรมาสักอย่างอะแล้วก็วางใส่มือผมครับแล้วก็บอกให้ผมขำไว้อย่าเพิ่งเปิดนะจนกว่าจะไปถึงที่ปั๊มน้ำมันหรือตรงที่มีแสงสว่างครับก็ขับรถมาเรื่อยๆผมก็ตกใจด้วยอะไรด้วยวิ่งใหญ่อะไรวะก็กำกระดาษไว้แน่นในมือเลยแน่นเลยครับพี่จนเหงื่อออกมือเลยอ่ะก็ขับรถไปเรื่อยเฮ้ยลุ้นว่ะพอตรงไปแล้วมันจะมีทางโค้งอ่ะพี่สองข้างทางเป็นป่ามันสำปะหลังครับตรงนั้นน่ะลักษณะตรงนั้นก็คือมันเหมือนถึงตีนเขาแล้วฮะอ่าฮะแกก็บอกว่าจอดตรงนี้แหละบ้านยายอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะที่เหมือนเป็นป่ามันเนี่ยนะใช่แกบอกว่าโอ้บ้านยายอยู่ตรงนี้เอารู้เว้ยยายจะลงตรงนี้ครับเพราะผมก็จอดให้แกลงปึ๊บคราวนี้พี่นึกออกไหมตรงตีนเขาอ่ะมันไม่มีบ้านคนมันไม่มีชาวบ้านไม่มีอะไรหรือจุดที่แกบอกว่าบ้านแกอยู่ตรงเนี้ยมันเลยออกจากหมู่บ้านมาเยอะมากอ่ะพี่ประมาณ5กิโลอ่ะบ้านยายแกอาจจะอยู่ข้างหลังนั้นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมองในแง่ดีกว่านะใช่ๆตอนนั้นผมก็คิดอย่างนั้นคราวนี้แกก็เดินเข้าไปครับพอเดินเข้าไปผมก็สังเกตคราวนี้ผมเดินลงรถมาพี่เดินลงรถมาแล้วก็มาเชิงแล้วมองตามแกครับแต่ก็คือตอนนั้นอะผมไม่เห็นแกนะแต่ครั้งเนี้ยไอ้ตรงข้างหน้ารถผมตรงที่เป็นโค้งอะครับด้านล่างมันคือหน้าผาพี่หน้าผาที่มันไม่ลึกมากนะ
มันเป็นหน้าผาแล้วก็ซ้ายมือมันเป็นป่ามันโอ้คือแล้วทางอ่ะพี่ทางที่แกเดินเข้าไปอ่ะครับมันไม่มีแสงสว่างอะไรเลยมืดตึบเลยใช่ครับผมแล้วแกไม่มีไฟฉายด้วยโอ้โหแกก็เดินเข้าไปคือลักษณะทางมันไม่เหมือนทางเข้าบ้านที่ถ้าภาษาบ้านบ้านเราพูดเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนทางหมาเดินอ่ะพี่มันเป็นเหมือนแบบเป็นทางที่มีคอยคนเดินเข้าไปแล้วหญ้ามันล้มเป็นทางไปอย่างเงี้ยพี่ครับครับก็แกเดินเข้าไปไม่มีไฟฉายด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ตามเข้าไปนะผมก็มองเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นแกยังไงเนาะเราก็ห่วงว่าแกจะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือคนเฒ่าคนแก่เขาอาจจะชินกับการเดินแบบนี้มานานแล้วหรือเปล่าเราพยายามคิดก็เป็นได้เพราะว่าเป็นบ้านแกเขาคุ้นเคยเนาะหลับตาเดินก็ได้บ้านเรายังหลับตาเดินได้เลยอ่ะเออใช่ครับผมประมาณนั้นอ่ะผมก็คิดอย่างนั้นคราวนี้ผมก็ขับรถไปครับจากจุดที่ส่งคุณยายเนี่ยผมก็ขับตามทางไปเรื่อยประมาณ15 กิโลได้พี่ประมาณ15 กิโลแล้วผมก็ไปเจอปั๊มครับก็เลยเลี้ยวเข้าไปในปั๊มแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาทำธุระส่วนตัวซื้อกาแฟอะไรเข้ามาครับครับครับคราวนี้นึกขึ้นได้เฮ้ยยายบอกให้เปิดตรงปั๊มตรงที่มีแสงสว่างกระดาษอยู่ไหนกระดาษอยู่ไหนก็เดินเข้าไปที่รถแล้วก็หยิบกระดาษออกมาปรากฏว่าพอคายกระดาษออกมาที่มันเป็นตัวเลขเหรอเป็นตัวเลขใช่ตัวเลขเขียนว่าเลขอะไร20 20นะซึ่งมันตรงกับทะเบียนรถผมทะเบียนรถผมอ่ะมัน5120พี่ครับครับคราวนี้ตอนนั้นมันก็หน้าเซเว่นหน้าร้านสะดวกซื้ออ่ะมันก็จะมีแผงลอตเตอรี่อยู่แผงหนึ่งที่ยังไม่ครับโอ้ตอน 4-5 ทุ่มนี่นะเออขายคลหดมากเลยเว้ยเออมีนั่งอยู่คนเดียวด้วยพี่ครับคราวนี้ผมก็เดินเข้าไปตอนแรกไม่ได้สังเกตอะไรก็เดินเข้าไปปกติเนี่ย ขอโทษฮะครับปกติเนี่ยคนขายลอตเตอรี่เราจะได้ยินประโยคที่คุ้นหูคุ้นเคยเลขอะไรดีคะอะไรเงี้ยเลขอะไรดีจ้าหาเลขอะไรอยู่เหรออะไรเงี้ยเขาจะถามจะมีประโยคอย่างเงี้ยนำหน้ามาก่อนแต่ทีนี้เขานั่งเงียบผมก็เลยไปเลือกหาเลขที่คุณยายเขาเขียนไว้ให้ก็คือ20ปรากฏว่ามีในแผงด้วยเฮ้ยเหรอเออบังเอิญบังเอิญกว่านั้นอีกพี่คือคนที่ขายลอตเตอรี่อ่ะครับเป็นยายที่ผมเพิ่งส่งไปเมื่อกี้เนี่ยพี่ชุดเดียวกันหมวกการแต่งตัวอะไรเหมือนกันเป๊ะเลยเอกจริงๆพี่เอกล้อพี่เล่นเปล่าจริงๆผมเนี่ยมานั่งคนลุกคนขาลุกหมดเลยว่ะเออมานั่งหลอนในรถอ่ะคือในรถอ่ะพี่ด้วยความมืดอ่ะเราเห็นหน้าคุณยายไม่ชัดอยู่แล้วเออแต่ตรงเนี้ยคือมันเห็นหน้าเขาชัดเจนมากคือโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยไอ้อันนี้งงว่ะคือเป็นยายคนนั้นจริงๆคือโอ้โหเขาแต่งตัวเหมือนกันแล้วเราจำผิดหรือเปล่าไม่ผิดพี่รูปพรรณสันฐานเนี่ยผมมาจำแม่นตาเลยตอนที่ผมรับอ่ะตอนที่ผมขับรถไปอ่ะไฟหน้ารถมันสาดไปข้างหน้าก่อนที่จะจอดรับยายผมเห็นเอาว่าผมไม่ผิดตาคือจำไม่ผิดแน่ๆคือแม่นๆนะคนนี้แหละรูปสมมติว่าใส่เสื้อใส่เสื้อคอกระเช้าสีแดงกับผ้าถุงสีน้ำเงินหมวกงอบอย่างนี้ใช่เหรอการเดินพี่แล้วคนอ่ะมันนั่งข้างๆรถมาด้วยกันนั่งเบาะข้างมาด้วยกันอ่ะแล้วผมลงไปเปิดประตูรับแกขึ้นมาเองอ่ะครับแล้วเราเพิ่งส่งแกลงเมื่อตะกี้เนี่ยแล้วผมมาเจอแกอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อถือแผงลอตเตอรี่อยู่อ่ะครับแล้วก็มีตะกร้าหมากวางอยู่ข้างๆฝาแฝดปะวะไม่มีทางพี่ยังไงก็ไม่มีทางเรื่องไงต่อไงต่อคราวนี้ผมก็ซื้อลอตเตอรี่มาเออพอซื้อลอตเตอรี่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ซื้อมารู้สึกว่าผมซื้อมา2คู่มั้งพี่ที่มีเลข2ศูนย์อ่ะนะก็คือมา2ใบครับครับผมก็ขับรถกลับ
ขับมาด้วยความแบบไม่นะคือเราก็รู้ว่าระหว่างทางข้างหน้าเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยเราจะเจออะไรอีกหรือเปล่าเออแล้วก็ขับรถไปด้วยใจแบบตุ้มๆต่อมๆมาพี่แล้วสุดท้ายเราก็ไปถึงบ้านลูกพี่ลูกน้องผมครับก็ไปตอนนั้นยังไม่ได้เล่าให้เขาฟังแล้วก็พอเราก็พักผ่อนพักอะไรแล้วก็คืนนั้นมันก็ผ่านไปครับพอตอนเช้าก็ลูกพี่ลูกน้องผมวันนี้เขาก็เลยพาไปที่วัดอะไรอย่างเงี้ยพอเดินกลับไปที่วัดนะครับก็ไปกราบน้ำสักการหลวงพ่อกราบอะไรก็ตอนเดินเข้าไปอ่ะแกมองผมแบบเหมือนคนสงสัยอะไรบางอย่างอ่ะคือมองด้วยสายตาแบบนี้ผมสัมผัสได้เลยว่าครับแกมองเหมือนสงสัยแต่แกก็ไม่ได้ถามอ่ะมองแบบเลเลอ่ะเออคือมองแปลกๆใช่เราคือผมอ่ะเห็นแววตาแกผมสะดุ้งเพื่อไปนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อคืนก็เพิ่งเกิดแกอะไรหรือเปล่าเออเออแต่ผมก็ไม่ได้พูดครับหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ถามก็เลยเราก็ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรกันครับคราวนี้ก็พอหลังจากไปเที่ยวไปทำบุญทำอะไรกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยวันที่15ครับวันที่15เป็นวันที่15หรือวันที่16เนี่ยพี่เป็นวันที่ผมเดินทางกลับครับก็คือล่ำลากันอะไรกันอย่างเงี้ยครับคราวนี้ด้วยความที่รถมันก็เยอะนะฮะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมรีบกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับเส้นทางเดิมที่มานี่แหละครับตอนกลางวันเลยครับอันนี้ก็ขับมาแล้วกลับมาเส้นทางเดิมขับมาถึงพอมาถึงจุดที่ผมส่งคุณยายอ่ะมาถึงจุดนั้นอ่ะครับผมจอดดูเลยเพราะว่ากลางวันน่ะทัศนวิสัยในการมองเห็นน่ะมันชัดเจนอยู่แล้วถูกต้องผมก็จอดรถแล้วก็เดินเข้าไปในตรงรอยที่แกเดินเข้าไปครับไม่มีบ้านคนเลยพี่อ้าวเหรอไม่มีเลยอ่ะแล้วยังไงวันน่ะมันเป็นทางเล็กๆครับที่เข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะไปสุดตรงไหนด้วยพี่แต่มันไม่มีบ้านคนอ่ะผมเดินเข้าไปแบบประมาณนึงแล้วอ่ะครับมันไม่มีคนมันไม่มีอะไรเลยแล้วเส้นทางที่ผมใช้เดินทางเส้นเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งด้วยพี่ครับมันก็เลยแบบโอ้ยแล้วก็นี่ก็ขับรถกลับมาครับครับขับมาปุ๊บเลยจากจุดที่ผมส่งคุณยายพี่แก่งจำได้ใช่ไหมจำได้เลยมาไม่ไกลพี่ครับเจอคุณยายท่านเดิมตอนกลางวันนี่นะตอนนี้คือตอนกลางวันแล้วนะเอกนะตอนนี้ตอนกลางวันเจอคุณยายคนเดิมใช่ครับแต่ชุดอะไม่ใช่ชุดเดิมก็ขี่รถกลับไปแต่ครั้งนี้แกไม่ได้โบกผมครับแต่ผมเห็นแล้วผมจำได้ผมสะดุดตาว่ายังไงก็คือใช่คือเดินข้างหลังค่อมๆสะพะถือย่ามอะไรอย่างเงี้ยนะถือใช่ผมก็เลยจอดรถแล้วเขาเรียกแกขึ้นมาบอกยายจะไปไหนอะเดี๋ยวยายจะไปตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยแดดร้อนอะไรเงี้ยบอกมาขึ้นมาบนรถก่อนยายไปแอร์เย็นๆไปครับครับเปิดประตูแล้วก็ให้แกขึ้นมาพอขับรถมาปุ๊บเนี่ยครับแกก็ลงจุดเดิมพี่จุดเดิมตรงป่ามาใช่เออโหแกก็ลงตรงนั้นก็บอกเดี๋ยวยายลงตรงนี้แหละครับบอกยายตรงเนี้ยมันเป็นป่ามันทั้งนั้นเลยมันไม่มีบ้านคนนะมันแดดร้อนๆเนี่ยยายเดินไปเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาใครจะมาเห็นนะเนี่ยใช่บอกไม่เป็นไรหรอกยายตรงเนี้ยเดี๋ยวเดินไปหน่อยก็จะถึงแล้วครับบอกยายมันอีก5 กิโลแล้วกว่ายายจะถึงหมู่บ้านคนแต่แกก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าแกไม่ไปต่อแกจะลงตรงเนี้ยครับผมก็เลยส่งให้แกลงตรงเนี้ยแล้วก็ผมก็ขับออกมาครับพอขับออกมาได้ประมาณแล้วไม่ถึงกิโลพี่ไม่ถึงกิโลครับออกมาจากนั้นได้ไม่ไกลเลยพี่มันเห็นเหมือนเขาเรียกว่าผมเห็นหมาตัวใหญ่มากแต่หมาดำอ่ะวิ่งพุ่งชนประตูฝั่งคนขับของผมอ่ะดังตุ๊บเลยโอ้โหดังตุ๊บเลยพี่ครับมันเป็นหมาดำตัวใหญ่ๆอ่ะคือ
ถ้าเทียบสเกลนะพี่สมมติเรายืนเนี่ยกับสุนัขยืนเนี่ยหลังสุนัขนี่ถึงเอวเราเลยพี่โอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอกสูงเท่าไหร่ผมสูง180เลยพี่เอกโซเท่าพี่โอ้โหเดี๋ยวนะแล้วพี่ตรงนี้หลังสุนัขอะมันเท่าเอวคนอะมันตัวใหญ่มากอู้นี่มันคือลูกวัวแล้วนะมันไม่ใช่หมาดำแล้วเนี่ยไฟเนี่ยเออมันวิ่งชนรถผมดังตุ๊บเลยพี่จนแบบผมตกใจเลยเออพอตกใจเสร็จปุ๊บเฮ้ยอะไรวะมันเห็นแค่แบบว่ามันเป็นสัตว์อะไรบางอย่างเนี่ยสีดำๆแล้ววิ่งพุ่งชนรถดังตุ๊บเลยพอจอดรถเสร็จปุ๊บอันนี้ตอนกลางวันนะพี่กลางวันเลยนะเปิดรถลงมาประตูรถฝั่งข้างคนขับไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีสุนัขด้วยผมเดินวนรอบรถเลยไม่มีสุนัขด้วยอันนี้แปลกกลางวันเลยนะใช่พี่เออด้วยผมก็เลยโทรกลับไปหาลูกพี่ลูกน้องผมอะครับพี่ครับที่อยู่ที่อุดรอะซึ่งเรายังออกมาไม่ไกลนะพี่คราวนี้ผมก็นั่งอยู่ในรถแล้วก็โทรเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังทั้งหมดเลยทั้งสองเหตุการณ์เลยครับทางนู้นนะเขามีความเชื่อกันว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยหนึ่งอย่าจอดรับสองถ้าหมาดำวิ่งพุ่งชนรถแล้ววิ่งพุ่งกลับบ้านรถอ่ะอย่าลงครับซึ่งผมทำหมดเลยพี่ตัวครบองเลยครบองเลยพี่ครับครับครับขับรถกลับมาเรื่อยๆมาจนมาถึงที่กรุงเทพอ่ะพอมาถึงที่กรุงเทพก็ครับมันเกิดความผิดปกติอะไรบางอย่างผมรู้สึกว่าผมตื้อๆเหมือนกับไม่อยู่กับร่องกับรอยเหมือนแบบบางทีก็หลุดบางทีก็เหมือนกับว่างานการอะไรก็ทำก็เหมือนกับว่าไม่สำเร็จคือไม่เป็นตัวของตัวเองใช่พี่มีอุปสรรคในการทำงานอะไรก็ไม่ราบรื่นสักอย่างครับต้องกลับมาถึงที่บ้านก็ตอนนั้นก็ประมาณเกือบ4โมงแล้วพี่พอมาถึงที่บ้านเสร็จปุ๊บก็พอดีวันที่16ด้วยพี่ก็หวยออกเออแล้วตรวจหวยปรากฏว่าเป็นไงหวยตรวจอะไรก็สรุปว่าถูกพี่ถูก20เต็มๆเลยเหรอฮะถูก20เต็มๆปุ๊บแต่คันเนี้ยช่วงนั้นผมมันรู้สึกว่ากังวลกังวายมันทำอะไรมันก็นึกถึงแต่คุณยายนึกถึงแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนไปแล้วก็ตอนกลับอยู่ตลอดเวลาเลยพี่มันแบบมันทำไมเป็นแบบนี้มันหลับตาก็เห็นอะฝันถึงคุณยายเห็นตอนเราไปจอดรับเขาครับแล้วก็เห็นในตอนหมาดำนี่พุ่งชนรถมันเห็นแต่ภาพแบบนี้พี่จนแม่ผมเนี่ยก็เฮ้ยทำไมมันพูดแต่เรื่องแบบนี้บ่อยจังเลยเห็นแล้วผมพูดว่าเห็นยายคนนั้นยายคนนี้เห็นแต่หมาวิ่งตัดหน้ารถชนรถอะไรครับยายผมก็แม่ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวกลับไปที่เดิมเดี๋ยวพาแม่ไปด้วยก็กลับไปที่เดิมครับคราวนี้ผมมาโทรไปหาลูกพี่ลูกน้องผมทางนู้นแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องผมเนี่ยก็ไปเล่าให้หลวงพ่อที่วัดที่ผมไปไหว้ท่านนะครับไปกราบท่านครับหลวงพ่อท่านบอกว่ารีบพามันมาเลยลูกพี่ลูกน้องมึงเนี่ยรีบพามันมาเลยเขากำลังต้องการตัวตายตัวแทนอยู่รีบพามันมาเลยครับสุดท้ายก็คือแม่ก็ต้องพาผมกลับไปที่เดิมไปที่อุดรนะฮะไปหาพอไปถึงทางนู้นนะครับด้วยความที่ว่าผมก็เพิ่งรู้จักกับญาติพี่น้องทางนู้นแหละผมก็เลยไม่ค่อยสนิทอะไรมากพอไปถึงเสร็จปุ๊บทุกคนที่บ้านอ่ะคือเขาแหวกหลบผมหมดเลยนะพอว่าจอดรถเสร็จปุ๊บผมเปิดประตูกำลังจะลงมาครับเขาปิดประตูเลยครับเขาปิดประตูไม่ให้ผมลงมาแล้วก็ให้แม่ผมลงไปคนเดียวครับแล้วคราวนี้ก็เหมือนว่านิมนต์พระมาครับนิมนต์หลวงพ่อท่านมาก็เอาอะไรนะเอาสายศีลมาพันอ้อมรถเลยพี่คือเคก็ทำพิธีกรรมเลยเอาสายศีลมาพันอ้อมรถแล้วก็ให้ผมนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะนั่งอยู่ในรถอ่ะครับหลวงพ่อท่านก็เดินมาแล้วเหมือนยืนอยู่หน้ารถแล้วก็พูดอ่ะทำไมตามมันทำไมมันจะเอาอะไรโอ้โอ้โอ้ทำไมมันจะเอาอะไรกับมันครับผม
ตามมันทำไมอะไรนู่นนี่นะครับเหมือนแกพูดอยู่คนเดียวผมเห็นว่าแกพูดอยู่คนเดียวไม่ได้มีคู่สนทนาด้วยนะเหมือนภาพที่เห็นน่ะเหมือนเห็นแกพูดอยู่กับรถอ่ะฮะซึ่งเรานั่งอยู่ในรถเราก็แบบเขางงต้องสงสัยอ่ะเนาะใช่ครับเขาเห็นอะไรวะทั้งที่เราเพิ่งเล่าให้ลูกพี่ลูกน้องเราฟังเนี่ยแต่ก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าพระท่านน่ะไม่มุสาอยู่แล้วอ่ะใช่ผิดศีลน่ะใช่ครับเราก็เลยอุ้ยใครติดรถมาด้วยวะมันก็ไม่มีใครแล้วนะเรามากับแม่สองคนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแกก็ไม่ให้ผมลงรถมานานอ่ะพี่แกก็โหชุดใหญ่อ่ะแกก็ชุดใหญ่ของแกเหมือนกันหลวงพ่อครับครับจนสุดท้ายคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าไอ้วิญญาณที่มันติดตามผมมาเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันยอมแล้วมันไม่อะไรกับผมแล้วแต่ตอนแรกเหมือนจะไม่ยอมนะแล้วก็หลวงพ่อท่านเนี่ยก็ให้ผมอะลงมาครับขับรถแล้วก็ไปคือนั่งพนมมือแล้วก็ลักษณะเหมือนเหยียดขาตรงไปข้างหน้าครับแกก็เอาน้ำมนต์ราดตั้งแต่หัวลงมาครับราดเสร็จปุ๊บแกก็ให้ผมกินขันน้ำมนต์ไปกินน้ำอ่ะกินน้ำมนต์ในขันนะฮะแล้วแกก็เหมือนกับว่าเอาเท้าอ่ะเหมือนกระทืบหลังผมอ่ะให้โค้งไปข้างหน้าครับกระทืบลงปัก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 คือกระทืบอยู่งั้นแล้วก็เอาน้ำมนต์ราดแล้วก็ให้ผมกินอยู่งั้นนะประมาณ5-6รอบพี่จนสุดท้ายแกก็ครั้งสุดท้ายที่จำได้ก็คือว่าแกกระทืบออกมาปักปึ๊กคือเหมือนจะให้ผมสำลอกอะไรออกมาแล้วผมก็แล้วมันก็มีบางสิ่งบางอย่างออกมาจากปากผมจริงๆนะพี่โอ้เหรอครับมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นกระจุกผมเป็นอะไรบางอย่างอะพี่ออกมาเป็นก้อนเลยออกมาเป็นก้อนเป็นริ่มมันออกมาแบบโอ้โหแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บปวดหรือว่าทรมานอะไรนะครับครับเหมือนคนอ้วกปกติอะพี่แต่มันออกมาเป็นสิ่งนะคือมันตกใจเลยครับก็คือแบบมันลักษณะก็คือเหมือนคนโดนของอ่ะพี่สุดท้ายก็คือผมอ้วกจนหมดแรงอ่ะพี่จนเขาก็ให้ผมเข้าไปนั่งรถน้ำมนต์อีกทีนึงครับผมผมก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อที่หลวงพ่อยืนทำพิธีอยู่หน้ารถอ่ะหลวงพ่อสื่อสารกับเขาว่ายังไงเป็นใครเหรอครับหลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยมันมียายคนนึงอ่ะลักษณะแบบนี้แบบเนี้ยครับนั่งหน้ารถเองมาด้วยลักษณะที่หลวงพ่อท่านว่าเนี่ยเหมือนกับยายที่เรารับมาจริงป่ะจริงพี่โอ้โหโหๆใส่ผ้าถุงสีเหลืองโอ้โหใส่หมวกรอบโอ้โหอะไรเงี้ยคือลักษณะคือเวิร์ดบายเวิร์ดอะพี่แกบอกว่าครับครับที่แกถามว่าทำไมถึงตามคนนี้มาตามมันทำไมจะเอาอะไรกับมันครับหลวงพ่อท่านบอกว่ายายคนนี้บอกว่ากูจะเอาชีวิตมันกูไม่ยอมยังไงกูก็จะเอาชีวิตมันเอาทำไมอ่ะก็รับขึ้นมาไปส่งให้ถึงที่ด้วยทำไมยายเป็นผีงี้เงาแบบนี้วะแล้วก็คือลักษณะเหมือนกับว่าแกยายคนนี้บอกกับหลวงพ่อนะว่ามันเอาตังกูไปแล้วกูให้ตังมันไปแล้วนั่นแหละกูซื้อชีวิตมันกูจะเอาชีวิตมันผมก็คราวนี้หลวงพ่อก็มาถามว่าเองไปเอาตังอะไรเขาเองรู้แต่กับเขาได้ยังไงเองไปเอาตังอะไรเขาเอออันนี้ผมก็นั่งงงอยู่ดิเพราะเรื่องลอตเตอรี่อะไรก็ไม่ได้คุยกับใครผมก็เฮ้ยใช่ลอตเตอรี่ก็เอาพูดตรงก็ตังเราเอาพักตังซื้อ200อ่ะเฮ้ยหรือมันเกี่ยวกับลอตเตอรี่ที่แกให้เลขให้หวยอะไรผมมาหรือเปล่าให้โชคให้ลาภอะไรอย่างเงี้ยเออหรือเหมือนกับว่าทำให้เรามีเงินมีอะไรขึ้นมาแล้วก็จะเอาชีวิตเราไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจนะครับเหมือนลักษณะเหมือนแกซื้อชีวิตมึงแล้วอะ่ะยังกูจะเอามึงอะ่ะขนาดกลับไปกรุงเทพผมก็ยังแบบยังเห็นภาพแกปิดตาอยู่ตลอดเวลาเลยก็เลยจนสุดท้ายก็เลยแบบ มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเคยมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พี่เก่งฮะครับมันมีลุงผมอ่ะเคยถูกลอตเตอรี่เหมือนกันครับนั่นก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะเฮ้ยจริงเหรอปลดหนี้ปลดสินปลดอะไรเสร็จปุ๊บไม่ทันได้ใช้เงินนะพี่ก็เสียชีวิตโอ้ทุกข์ก็เลยรู้สึกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมได้มาที่ยายให้หวยมาเนี่ย
กจะเอาผมขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเพราะว่าแต่ผมไม่ได้ถูกรางวัลที่1นะผมถูกแค่เลขท้าย2ตัว2ใบเองอ่ะ 4,000 บาทอ่ะใช่พี่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอเอามาโยงใส่กันปุ๊บเฮ้ยเราก็น่าจะมีความคล้ายกับเคสของลุงเราเหมือนกันนะเพราะว่าที่มาของการได้อ่ะพี่มันมาจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยไงมันเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าสัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็เลยรู้สึกว่าการได้มาแบบอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวสำหรับผมนะน่ากลัวดิแล้วมันเหตุมันบังเอิญน่ะพี่บังเอิญเจอยายบังเอิญยายให้เลขมาแล้วเลขก็ดันไปตรงกับทะเบียนรถเราครับครับแล้วก็บังเอิญไปเจอไอ้คนขายลอตเตอรี่อยู่หน้าในปั๊มอีกใช่แล้วก็บังเอิญว่าในแผงนั้นก็มีเลขที่เรากำลังหาอยู่อีกแล้วไอ้บังเอิญคือไอ้คนอยู่ในปั๊มนั้นเป็นคนเดียวกับที่เราไปส่งอ่ะดิถูกต้องพี่โอ้โหอันนี้พีคหนักเลยผมอ่ะครับครับก็หลังจากนั้นก็คือผมเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยผมพยายามหลีกเลี่ยงกันรับคนข้างทางข้างถนนอะไรแบบนี้ครับพี่ว่าไม่สมควรนะจริงๆทุกวันนี้เราใครจะว่าเราไม่มีน้ำใจก็ได้นะอันนี้เราก็พูดกันตามหลักความจริงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจอ่ะใช่พี่แล้วก็ถ้าไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นอ่ะมันอันตรายพี่มันเป็นทางที่เราไม่เคยไปด้วยก็พยายามจะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ครับการจอดรับคนหรืออะไรพวกนี้ก็เผื่อบางจังหวะตอนที่เราเดินทางอยู่แล้วเราจิตตกจิตอ่อนอะไรเงี้ยพี่เราอาจจะเจออะไรแบบนี้มันก็เป็นได้อันตรายใช่ครับผมนะฮะก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับผมนะฮะเรื่องนี้ผ่านมาปีกว่าแล้วเนาะเอกเนาะแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเส้นนี้ชื่อถนนว่าอะไรเอกบอกพี่ได้ไหมอ่ะพี่พยายามนึกภาพตามอยู่มันจะไปโผล่อีกฝากนึงของขอนแก่นนะครับพี่มันจะเป็นเส้นที่มันจะเลาะจากลพบุรีเข้าตรงสระบุรีแล้วก็จะเป็นทางเลาะไปยาวๆแบบนั้นป่ะที่ไปขอนแก่นไม่เอ้ยเราไม่ต้องเข้าโคราชแล้วมันก็จะทะลุไปทางขอนแก่นนู้นเลยถูกป่ะใช่ครับผมอ๋อพอนึกออกทางที่ไม่เคยไปมันเป็นทางลัดด้วยผมลัดไปเองนั่นแหละจริงๆแล้วอืมมาโอ้พี่คุณยาย1ปีกว่ากับเหตุการณ์นี้ถูกต้องแล้วเอกนะนะครับพอเอกพูดถึงเลขนี้พี่ก็เลยมีความสุขเฮ้ยหวยเลข20ที่มันมีออกตอนไหนวะนะครับเรื่องนี้ปีกว่าก็มีครับผู้ฟังนะฮะหวยเลข20ที่เอกถูก2ใบ 4,000 บาทเนี่ยนะที่ทำจะให้ยายมาเอาชีวิตเอกเนี่ยนะครับหวยอันนี้ออกเมื่อวันที่1กันยายนปี2562ผู้ฟังโอ้ยเอกยายโอ้ผีเห็นแก่ตัวว่าเนาะอ่าฮะคือเหมือนแกว่าเหมือนซื้อชีวิตเราเลยอย่างเงี้ยพี่แล้วจะเอาเราไปอยู่แทนแกเลยอย่างเงี้ยโอ้เออถ้าให้ถูกวันที่หนึ่งแล้วแบบโอ้โหโกธาแบบว่าจะเอาให้ได้นี่ก็ว่าไปนะแต่นี่คือแบบแม่4,000น่ะยายยายก็เกินไปแล้วมีจะพี่มีคำถามหนึ่งก่อนว่ากันเราไม่พูดเรื่องหวยแล้วนะเพราะว่ามันก็ผ่านยายคนนั้นเนี่ยลักษณะการเจอหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคนทางภาคอีสานเขาว่าเป็นปอบนะแบบเนี้ยหลวงพี่ท่านบอกว่าเป็นปอบหรือเปล่าแต่ปอบก็ไม่รู้นะพี่ไม่รู้ว่าพี่ว่าเป็นปอบป่ะผมไม่แน่ใจอะพี่แต่ไอ้หมาดำอะผมเชื่อพี่ถ้าหมาดำเนี่ยมันมีความเชื่อกันว่าถ้าอะไรพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวอะไรพวกนี้เนี่ยผมเคยได้ยินเรื่องประมาณนี้มาพี่เพราะฉะนั้นผมอะถ้าให้เชื่อนะถ้าว่าหมาดำเป็นปอบเป็นอะไรเงี้ยเชื่อผมเชื่อเรื่องนี้แต่เรื่องคุณยายผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคไม่รู้แล้วว่ามันจะยังไงนะยายนะแต่ก็เรียกได้ว่ายายก็โอ้โหแสบโซงจริงเป็นผีที่แสบมากเราอุตส่าห์ใจดีเนาะเห็นเดินงกเงินอยู่ข้างทางก็รับไปส่งนะยายยังจะมาทำขนาดนี้อีกนะฮะเจอคราวหน้านี้จะแช่งให้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลและเอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยครับนะขอบพระคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ